มผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัชรนันท์วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องการใช้สารสกัดจากกัญชาที่มีชื่อว่า CBD กับคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนลำไส้แปรปรวนนี่ถือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่พบได้ในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายโดยเฉพาะว่าในเพศหญิงจำนวน5คนจะมีคนหนึ่งละครับที่ทรมานจากโรคดังกล่าวซึ่งในขณะนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคดังกล่าวแต่เราก็มีความเชื่อว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นว่าพฤติกรรมการกินอาหารความเครียดการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนของเพศหญิงการอักเสบตลอดรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับของเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ท่านผู้ชมครับมีช่วงหนึ่งของคนที่เป็นโรคดังกล่าวจะทรมานจากอาการของโรคลำไส้แปรปรวนถึงขั้นทำให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติยกตัวอย่างเช่นมันจะทำให้เขามีอาการปวดท้องอย่างแรงมีอาการท้องอืดมีอาการท้องผูกและท้องร่วงถึงขั้นนะครับไม่สามารถห่างไกลจากห้องน้ำได้มีลมในท้องถึงขั้นไม่อยากเข้าสังคมและมีอาการเบื่ออาหารที่น่ารำคาญมากที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคดังกล่าวจำนวนไม่น้อยนะครับไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามวิถีทางของแพทย์แผนปัจจุบันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็แล้วการคลายความเครียดหรือการใช้โปรไบโอติกเพื่อทำให้ระดับแบคทีเรียในลำไส้กลับคืนมาเหมือนปกติมันก็ไม่ทำให้อาการดีขึ้นเลยหากท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาดังกล่าวขอให้ท่านลองใช้สารสกัด CBD ที่บริสุทธิ์อาจช่วยทำให้ท่านมีอาการดีขึ้นได้ท่านผู้ชมครับเมื่อปี2016ดร.อีธานรัสโซได้รายงานผลของการศึกษาชิ้นหนึ่งออกมาว่าคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากระบบเอนโดแคนนาบินอยด์เกิดความบกพร่องไปจึงเป็นเหตุให้คนที่เป็นโรคดังกล่าวเกิดมีอาการขึ้นมาระบบเอนโดแคนนาบินอยด์เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายของคนเราโดยระบบดังกล่าวนี้นะครับมันมีความสำคัญต่อการทำให้ทุกอย่างภายในร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลเมื่อมันเกิดความบกพร่องเช่นสารเอนโดแคนนาบินอยด์ลดต่ำลงมันก็จะทำให้คนเราเกิดมีอาการหรือเกิดมีโรคต่างๆขึ้นรวมถึงโรคลำไส้แปรปรวนดังนั้นเมื่อมีการใช้สารสกัดจากกัญชาที่มีชื่อว่า CBD ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนสารเอนโดแคนนาบินอยด์ในระบบเอนโดแคนนาบินอยด์มันจึงทำให้อาการของเขาผู้นั้นดีขึ้นโดยสาร CBD เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะไปจับตัวกับตัวรับที่อยู่ในผนังของลำไส้ไปยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารช่วยผ่อนคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของลำไส้ยังผลให้อาการปวดที่เกิดขึ้นลดลงนอกเหนือไปจากนั้นสาร CBD ยังมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบภายในร่างกายดังนั้นมันจึงสามารถลดอาการต่างๆของคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนลงได้นะครับเมื่อท่านตัดสินใจที่จะใช้สาร CBD เพื่อรักษาตัวของท่านให้ท่านพิจารณาใช้สาร CBD ที่บริสุทธิ์นะครับโดยเริ่มต้นที่20มิลลิกรัมต่อวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วสามารถทำให้หายจากอาการดังกล่าวได้โดยสรุปจะเห็นว่า
โรคลำไส้แปรปรวนนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบเอนโดแคนนาบิโนยดังนั้นเมื่อมีการใช้สารสกัดจากกัญชา CBD เข้าไปมันจึงสามารถช่วยทำให้ระบบดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติทำให้คนเราหายจากอาการลำไส้แปรปรวนได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ